สวัสดีครับก็พบกับพบเรื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่20พฤศจิกายน2561นะครับ ก็เริ่มด้วยภาพรวมของตลาดนะครับดัชนีเริ่มทรงตัวได้ในวันที่ผ่านมานะครับพร้อมกับเครื่องมือทั้งสองเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วนะครับทำให้มีโอกาสที่ดัชนีจะดีดตัวขึ้นได้ในวันนี้นะครับโดยเราให้แนวรับในวันนี้อยู่ที่1630จุดนะครับถัดไปที่1615จุดส่วนแนวต้านเราให้ไว้ที่1645จุดถัดไปที่1655จุดสำหรับหุ้นเด่นทางเทคนิค3ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว RS นะครับราคาก็เดินหน้ายกโลขึ้นได้หลังอ่อนตัวลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เครื่องมือทั้ง2วกตัวขึ้นอีกครั้งทำให้มีโอกาสที่ราคาจะดีดตัวกลับขึ้นได้เราให้แนวรับของ RS อยู่ที่ 15.20 บาทแนวต้านเราให้ไว้ที่ 15.70 ถึง 15.90 บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่15บาทตัวที่2เป็นตัวกันกุลราคาก็ดีดตัวขึ้นหลังลงมาพักตัวบริเวณเส้น EMA 75วันในขณะที่เครื่องมือทั้ง2ชะลอการอ่อนตัวลงแล้วทำให้มีลุ้นที่ราคาจะดีดตัวขึ้นทดสอบไฮก่อนหน้าได้ให้แนวรับของกันกุลอยู่ที่ 3.14 บาทให้แนวต้านอยู่ที่ 3.24 ถึง 3.28 บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่ 3.10 บาทตัวสุดท้ายเป็นตัว DCC ราคาก็เริ่มทรงตัวได้หลังอ่อนตัวลงมายืนที่แนวรับพร้อมกับเครื่องมือทั้ง2มีภาวะ Bullish Divergence ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะรีบาวขึ้นได้ให้แนวรับของตัว DCC อยู่ที่ 2.14 บาทแนวต้านให้ไว้ที่ 2.28 ถัดไปที่ 2.34 บาทคัทลอสเราให้ไว้ที่ 2.10 บาทก็จบในส่วนของเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่20พฤศจิกายน